You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเราจะชวนคุณผู้ฟังนะคะคุยกันถึงเรื่องของทะเลไทยเรารู้ว่าทะเลของไทยเนี่ยโอ้โหเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะเพราะว่าหาดทรายมีความสวยงามนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่าวไทยและอันดามันตอนนี้เองมีปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งค่ะที่กำลังเผชิญคือการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปัญหาการกัดเซาะเนี่ยเกิดขึ้นราวๆ800กิโลเมตรด้วยกันนะคะที่ผ่านมาก็มีกระบวนการแก้ปัญหาค่ะที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำกำแพงกันคลื่นนะคะทำเขื่อนกั้นคลื่นหรือว่าทำเป็นโครงสร้างแข็งเพื่อที่จะป้องกันชายฝั่งไม่ให้ถูกคลื่นเนี่ยซัดแล้วก็กินพื้นที่เข้ามานะคะแต่เวลาที่มันมีการก่อสร้างอะไรริมชายหาดเนี่ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ทัศนียภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือไม่นะคะเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกลุ่ม Beat for Life นะคะแล้วก็เครือข่ายประชาชนรวมแล้วกว่า90องค์กรด้วยกันพวกเขามีมุมมองที่ไม่เห็นด้วยนะคะต่อการสร้างโครงสร้างแข็งในพื้นที่ที่ริมชายฝั่งน้ำก็เลยร่วมกันเดินทางมายื่นหนังสือต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับประกาศเป้าหมายทวงคืนชายหาดริมชายฝั่งทะเลไทยค่ะพวกเขาบอกว่ากระบวนการป้องกันชายหาดของรัฐบาลที่ผ่านมานะคะไม่ได้ช่วยป้องกันเลยแต่เป็นการสร้างปัญหาการกัดเซาะให้เกิดขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากว่าการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมหรือว่าโครงสร้างแข็งต่างๆที่พรีนยกตัวอย่างไปมันนอกจากจะใช้งบประมาณมหาศาลแล้วก็ยังทำให้เกิดกระแสการต่อต้านในระดับท้องที่หลายพื้นที่ด้วยนะคะที่สำคัญคืออาจจะทำให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นค่ะก็เป็นเหตุผลให้เดินทางมายื่นหนังสือรวมถึงมีข้อเรียกร้องสำคัญ3ประการด้วยกันวันนี้เลยต่อสายค่ะไปคุยกับแกนนำนะคะคุณอภิศักดิ์ทัศนีค่ะเป็นผู้ประสานงาน Beat for Life ในเรื่องนี้แล้วก็คุณพงษ์นราเย็นยิ่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยค่ะมันไม่มีสักที่เลยเหรอคะคุณน้ำนิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคกำแพงกันคลื่นมันกันได้จริงๆไม่ได้หมายถึงฟื้นฟูนะหมายถึงอย่างน้อยก็คือเหมือนกับรักษาแผ่นดินที่ยังเหลืออยู่ทำนองนี้ค่ะประเด็นเราต้องตั้งหลักกันก่อนนะกำแพงกันคลื่นเนี่ยคือการป้องกันชายฝั่งค่ะแต่หลายที่เนี่ยหาดมันไม่ได้กัดเซาะรุนแรงจนจำเป็นจะต้องไปทำกำแพงกันคลื่นอย่างเช่นกรณีม่วงงามเนี่ยกรณีม่วงงามเนี่ยชัดเจนมากว่าหาดไม่ได้กัดเซาะรุนแรงแต่กรมโยธาก็ไปสร้างกำแพงกันคลื่นนะครับบางพื้นที่เนี่ยหาดกัดเซาะแค่นิดเดียวแล้วใช้วิธีอื่นได้ดีกว่าอย่างเช่นถ่ายเททรายเติมทรายอาจจะคุ้มค่ากว่าและได้ประโยชน์มากกว่าแต่กรมโยธาไม่เลือกทำก็เลือกสร้างกำแพงกันคลื่นพอท้ายที่สุดพอสร้างกำแพงกันคลื่นไปจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็บีบบังคับให้พื้นที่ถัดไปต้องสร้างกำแพงกันคลื่นเช่นกันดังนั้นกำแพงกันคลื่นถามว่าตัวมันป้องกันได้ไหมตัวมันป้องกันได้แต่คุณต้องยอมรับด้วยว่าชายหาดของคุณจะหายไปและจะเกิดการกัดเซาะต่อเนื่องแล้วคุณต้องสร้างกำแพงกันคลื่นต่อนั่นหมายความว่าถ้าเรามีหาดอยู่สัก10กิโลลงกำแพงกันขึ้นไปกิโลเมตรแรกคุณก็จะต้องสร้างกำแพงกันขึ้นไปกิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่3กิโลเมตรที่4จนถึงกิโลเมตรที่10เพราะว่ามันจะกัดเซาะตลอดทางแนวความเสียหายมันขนาดไหนคะความเสียหายก็คือมันใช้หาดหายไปหยุดอยู่หลังบ้านใครคนนั้นก็จะได้รับผลกระทบอ่ะนึกออกมั้ยคืออย่างเช่นสร้างกำแพงกันขึ้นเสร็จปีนี้ปีหน้ากัดเซาะเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วหาดมันหายไปทันตาเห็นเลยมันไม่ใช่ค่อยๆหายนะอย่างกรณีชะอําเนี่ยหาดมันหายไปทันทีเลยนะครับไปถึงณตอนนี้มันไม่มีชายหาดแล้วหาดทรายแก้วมันก็ไม่มีชายหาดแล้วนะครับและประเด็นก็คือพอหาดมันเกิดการกัดเซาะมันเปลี่ยนแปลงไปพอกำแพงกันขึ้นมันไม่สามารถที่จะฟื้นกลับมาเป็นชายหาดเหมือนเดิมได้เพราะลักษณะทางธรณีสันธารบริเวณหน้ากำแพงมันเปลี่ยนไปแล้วคือทุกครั้งที่คลื่นไปกระทบกำแพงเนี่ยครับมันจะตะกุยทรายหน้ากำแพงออกไปด้วยพอตะกุยทรายออกไปท้องน้ำมันลึกสันธารธรณีบริเวณนั้นเปลี่ยนทั้งหมดดังนั้นไม่ได้หมายความว่าสร้างกำแพงกันขึ้นแล้วรื้อกำแพงกันขึ้นชายหาดจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเผลอๆอาจจะสร้างความเสียหายมากขึ้นเสียด้วยซ้ำค่ะอยากให้คุณน้ำนิ่งช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่า3ข้อเรียกร้องที่ส่งถึงรัฐบาลมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะครับข้อเรียกร้องแรกนะครับก็คือทบทวนมติครม.ที่ให้อำนาจกรมโยธา
ธิการในการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเราอยากให้ยกเลิกมติครม.ตัวนี้เพราะเราคิดว่ากรมโยธาธิการเนี่ยไม่มีคุณสมบัติและไม่มีศักยภาพมากเพียงพอในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกรมโยธาธิการกลายเป็นกรมหลักในการสร้างปัญหาและทำให้ชายหาดในประเทศไทยหายไปนี่คือข้อเรียกร้องข้อแรกข้อที่สองคือกำแพงกันคลื่นจะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ปฏิเสธว่ากำแพงกันคลื่นสร้างไม่ได้หรือกำแพงกันคลื่นเป็นผู้ร้ายกำแพงกันคลื่นมีความจำเป็นแต่มันควรจะถูกใช้อย่างเหมาะสมและการบอกว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกระทบใครบ้างเนี่ยมันจำเป็นจะต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอด9ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำแพงกันคลื่นไม่เคยประเมินไม่เคยมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยนะครับดังนั้นเราจึงเรียกร้องให้กำแพงกันคลื่นกลับมาทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุดท้ายคือให้มีการฟื้นฟูชายหาดที่ได้รับความเสียหายจากกำแพงกันคลื่นโดยเฉพาะหาดท่องเที่ยวเช่นหาดชะอำหาดแหลมเสน่ห์หาดปันบุรีหาดเหล่านี้ได้รับการสร้างกำแพงกันคลื่นเพื่อการป้องกันการก่อสร้างชายฝั่งแต่สุดท้ายเนี่ยชายหาดหายไปและกระทบกับการท่องเที่ยวซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยเนี่ยเสียหายไปจึงต้องมีการฟื้นฟูชายหาดเหล่านี้กลับมาค่ะทีนี้ผมเรียนชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอยู่ในกับผังเมืองคือในประเด็นที่1นะครับเรื่องของการยกเลิกมติครม.ที่อำนาจหน้าที่ของกรมนะครับคือเรียนว่าอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดำเนินการก่อสร้างตัวกำแพงกันคลื่นแนวชายฝั่งเนี่ยนะครับเราดำเนินการตามระเบียบให้ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี34นะครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎกระทรวงแห่งส่วนราชการนะครับปี57นะครับแล้วก็มีมติครม.อีก2ฉบับรองรับคือ30กรกฎาคม34กับ13กุมภาพันธ์39นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีพ.ร.บ.กำหนดแผนกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นเนี่ยนะครับปี42ซึ่งกำหนดว่างานเขื่อนป้องกันการกระซ้อชายฝั่งเนี่ยก็เป็นภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นี้นะครับทีนี้ค่ะอยากจะให้ช่วยขยายความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อสังเกตของภาคประชาชนนิดนึงค่ะว่าการที่ไม่มี EIA เนาะหนึ่งคือไม่มี EIA เนี่ยมันทำให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันเสียหายยังไงบ้างนะคะหรือว่าการที่ให้อำนาจกรมโยธาเข้ามาจัดการมันไม่ดีหรอคือหลายคนอาจจะบอกว่ากำแพงกันคลื่นมันมีปัญหาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคือกรณีกำแพงกันคลื่นเนี่ยโดยตัวมันเนี่ยนักวิชาการหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยครับเรียกมันว่า the death of beach คือมันคือความตายของชายหาดไปที่ไหนหาดนั้นก็จะตายคือมันจะไม่เหลือชายหาดนะครับดังนั้นโครงสร้างกำแพงกันคลื่นจะเป็นโครงสร้างที่อันตรายมากนะครับในต่างประเทศเนี่ยการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเนี่ยจะต้องศึกษาอย่างรอบคอบแต่บ้านเราเนี่ยมันมีการถอดกำแพงกันคลื่นออกจาก EIA ในตอนปี2556โดยสำนักงานนโยบายและแผนนะครับตามคำร้องขอของกรมเจ้าท่านะครับซึ่งก็ร้องขอเพราะว่าอยากให้เกิดการป้องกันได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็มีการถอด EIA ออกไปหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกำแพงกันคลื่นระบาดทั่วทั้งประเทศไทยเราพบการระบาดจากการรวบรวมข้อมูลเนี่ยครับ2จากทั้งหมด3กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการเราพบว่ามีโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นทั้งหมด125โครงการนะครับใช้งบประมาณ8,000 ล้านบาทนะครับ8,400 ล้านบาทในช่วงเวลาเกือบ9ปีหลังถอด EIA ค่ะท่านคะถ้าพูดถึงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าเดิมทีที่ท่านบอกว่ามีการศึกษาเนี่ยมันมีส่วนที่คล้ายกับข้อกำหนดตรงนี้ไหมหรือจะเป็นไปได้แค่ไหนถ้าเกิดจะมาพิจารณาเอา EIA เข้ามาร่วมด้วยในโครงการแต่ละพื้นที่อะค่ะครับคือเรียนอย่างนี้นะครับของกรมเนี่ยเวลากรมศึกษาเนี่ยกรมจะศึกษาเรื่องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้วยเรียกว่า IEE นะครับ IEE เนี่ยเราทำแต่ว่าคือก็คล้ายๆกับ EIA นะครับแต่ว่าเป็นมินิ EIA แต่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างนะครับว่าเวลาสร้างเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบระหว่างก่อสร้างนะครับส่วนเรื่องของการเอา EIA กลับเข้ามาเนี่ยนะครับเรียนว่า EA เนี่ยถูกเพิกถอนไปเมื่อธันวา56นะครับก่อนหน้าธันวา6เนี่ยการขออนุญาตการก่อสร้างกำแพงเงินขึ้นจาก200เมตรขึ้นไปเนี่ยต้องทำ EA ในตอนนั้นเนี่ยก็มีข้อเสนอว่าการทำ EA นะทำให้การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ทันต้องใช้เวลาในการพิจารณานะครับก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปนะครับถูกยกเลิกไปเมื่อปี56นะครับยกเลิกไปตอนนั้นเนี่ยก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้นะครับมันอย่างทันท่วงทีนะครับพอหลังจาก56ยกเลิก EA นะครับในปี58เนี่ยก็มีพรบ.กัดเซาะชายฝั่งนะครับเรียกว่าเป็นกฎหมายออกมาโดยตรงนะครับที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็คือพรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี58นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยทางกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการมาตรการเป็นระยะเนื่องจากว่าไม่มี EA แล้วก็เลยได้ออกมาตรการมาหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการสำคัญเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์64ซึ่งผ่านกรม.นะครับมาตรการครั้งนั้นเนี่ยทางทช.เนี่ยเขากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง23จังหวัดนะครับโดยเขาแบ่งประเทศไทยหาดประเทศไทยเนี่ยเป็น3ระดับนะครับเป็นระบบกลุ่มหาดหลักระบบกลุ่มหาดและระบบกลุ่มหาดย่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในแต่ละหาดเนี่ยเขาจะกำหนดแนวทางชัดเจนว่าในพื้นที่ไหนจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบไหนนะครับซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยมีอยู่4แนวทางก็คือปรับสมดุลฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่งป้องกันการกัดเซาะปัญหาชายฝั่งแล้วก็แก้ไขปัญหาการกัดเซาะคือเขาจะกำหนดชัดเจนแล้วว่าพื้นที่ไหนทำโครงสร้างแข็งได้พื้นที่ไหนห้ามทำโครงสร้างแข็งซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกันใช่ไหมคะใช่ครับก็คือใช้เป็นแนวทางในการกรมต่างๆที่จะทำเนี่ยเป็นคนตั้งงบเลยว่าต่อไปคุณจะทำงบกำแพงขึ้นเนี่ยคุณต้องทำในพื้นที่ที่กำหนดนะทำนอกพื้นที่ไม่ได้ถือว่าเป็นไปตามมติครม.นะครับแล้วคณะทำงานกันกองที่ผมเรียนว่ามีการตั้งคณะกันกองขึ้นมาพิจารณาโครงการเนี่ยก็ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการพิจารณาว่าในพื้นที่นี้กำหนดให้ทำโครงสร้างแข็งได้เนี่ยเขาถึงจะพิจารณาว่าพื้นที่นี้ให้ทำได้แล้วทำแบบไหนเนี่ยคณะทำงานก็จะช่วยดูว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้มันไม่ควรคุณจะทำอีกแบบนึงอะไรต่างแนวเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงคณะทำงานกันกองก็กันกองอีกทางหนึ่งแปลว่าแปลว่าค่ะไปเนี่ยก็มีพ.ร.บ.ปี58เนี่ยมาควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินการนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ไม่น่าที่จะเอากลับมาอีกครั้งใช่ไหมคะท่านตัว EA ล่ะครับ EA ตัวนี้ขึ้นอยู่กับทางสผครับก็จะพิจารณาว่าจะกลับมาหรือไม่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสผเลยว่าสผต้องการทางเขากรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยพิจารณาแล้วว่าจะเอากลับหรือไม่เอากลับอันนี้เป็นเรื่องของสำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรช่างและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นผู้พิจารณานะครับทางกรมไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เมื่อถ้าสมมติว่ามีการเอาเข้า EA เนี่ยงั้นโครงการต่อไปที่จะก่อสร้างกำแพงกันขึ้นเนี่ยก็ต้องไปขอ EA ก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นที่กฎหมายกำหนดทีนี้ผมจะเรียนถึงการที่เราจะสนับสนุนงบประมาณของกรมที่ผ่านมานะครับคือภารกิจด้านนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราจะไปก่อสร้างกำแพงกันคลื่นในพื้นที่ที่มีการกัดเซาะที่กระทบกับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนกระทบกับทรัพย์สินทางราชการเท่านั้นนะครับเรียนย้ำว่าเท่านั้นส่วนพื้นที่กัดเซาะที่เป็นพื้นที่โล่งล้างว่างเปล่ากรมจะไม่เข้าไปดำเนินการนะครับโดยขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยกรมจะรับการร้องขอของท้องถิ่นมาก่อนว่าท้องถิ่นมีความต้องการในพื้นที่นี้หลังจากรับการร้องขอแล้วเนี่ยกรมก็จะดำเนินการสำรวจเบื้องต้นว่าพื้นที่ที่ทางท้องถิ่นขอมาเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดหรือไม่นะครับหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดก็อย่างที่ผมนำเรียนว่าต้องเป็นการกัดเซาะที่กระทบกับพี่น้องประชาชนกระทบกับทรัพย์สินราชการนะครับพอเราเลือกพื้นที่แล้วว่ามันเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้เนี่ยเราก็ดำเนินการศึกษาเบื้องต้นนะครับว่าในพื้นที่นี้ต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประชุมรับฟังความเห็นประชาชนนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแนะนำโครงการนะครับเลือกเพื่อเป็นการแนะนำวิธีการเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการแนะนำโครงการแล้วเนี่ยถ้าคนในพื้นที่เห็นด้วยที่จะให้ดำเนินการเนี่ยทางกรมก็ไปดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดนะครับเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปรับฟังอีกรอบหนึ่งนะครับในเมื่อรับฟังอีกรอบหนึ่งก็จะดูว่าโอเคเลือกรูปแบบที่มีการเลือกกันเนี่ยมันทุกคนเห็นพ้องต้องกันหรือไม่นะครับในเมื่อรูปแบบสรุปแล้วว่าได้เป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการไปนะครับเดินการโดยการเอาโครงการเนี้ยไปขอรับการงบประมาณนะครับโดยปีตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาเนี่ยการของงบประมาณในการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเนี่ยจะต้องผ่านคณะทำงานกันกองซึ่งเป็นคณะทำงานภายใต้พ.ร.บ.กัดเซาะชายฝั่งปี58นะครับซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมีนักวิชาการ
มีผู้แทนชุมชนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานะครับว่าไอโครงการที่ได้มีการศึกษาออกแบบไว้เนี่ยในพื้นที่นี้เนี่ยเหมาะที่จะทำแบบนี้ไหมก็มีคณะทำงานกันกองอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกันกองเสร็จเนี่ยสำนักประมาณก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะสนับสนุนงบประมาณนะครับต้องผ่านคณะทำงานชุดนี้ก่อนถึงจะตั้งงบได้เรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับของหน่วยงานที่ดำเนินการก็สร้างตัวกำแพงเงินคลื่นที่สามารถดำเนินการได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายหน่วยนะครับที่ดำเนินการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกรมเจ้าท่ากรมโยธานะครับกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเองก็มีอำนาจหน้าที่แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอบจ อบต.เทศบาลแล้วก็เอกชนนะครับมีหลายหน่วยที่ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับคือถ้ามีการเรียกร้องว่าให้ยกเลิกไม่ให้กรมยุทธการและผังเมืองดำเนินการแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายหน่วยที่เขาสามารถดำเนินการได้อยู่ เรามีข้อมูลอย่างนี้นะครับว่าใช้ฝั่งประเทศไทยทั้งหมด 3,151 กิโลเมตรเนี่ยมีปัญหาการกัดซ้อชายฝั่งประมาณ822กิโลเมตรนะครับมีการดำเนินการก่อสร้างแก้ไขไปแล้วเนี่ย733กิโลเมตรนะครับดำเนินการโดยหลายหน่วยงานครับรวมยุทธการและผังเมืองเนี่ยดำเนินการไปทั้งสิ้นตั้งแต่ปี 33 ถึงปี 65 นะครับ84กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งคิดเป็นตัวเลขก็ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยกรมประชาเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักที่ใช้งบประมาณที่ดำเนินการแก้ไขเป็นหลักเราแก้ไขตามการร้องขอท้องถิ่นค่ะยังมีหลายหน่วยนะครับที่เขาทำคล้ายๆกันใช่ไหมคะใช่ครับก็มีหลายหน่วยนั้นก็เรียกร้องตรงนี้เนี่ยถ้าเฉพาะกรมโยธากรมเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้แก้การแก้ปัญหาในภาพรวมนะครับแต่ขออนุญาตเรียนว่ากรมโยธาเองเนี่ยก็เข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับได้มีการปรับบทบาทนะครับในเรื่องของวิธีการรูปแบบนะครับเรามีพ.ร.บ.ผังเมืองนะครับเรื่องกำหนดระยะถอยร่นแล้วก็กำหนดระยะถอยร่นในตัวกฎหมายผังเมืองว่าต้องมีการห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเลอย่างไรนะครับก็เป็นมาตรการสีขาวนะครับมีขาวเขียวเทานะครับมาตรการสีขาวที่เรื่องของออกกฎหมายเป็นเรื่องของที่ไม่ใช้โครงสร้างครับแล้วก็ขอเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยกรมเข้าใจปัญหาดีแล้วก็เข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยเฉพาะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทรัพย์สินราชการมีการแก้ปัญหาก็คงจะต้องเกิดผลกระทบอยู่บ้างนะครับแต่ก็ต้องชั่งให้ดีว่าเราจะเอาอย่างไรนะครับซึ่งกรมเองเนี่ยก็พยายามปรับรูปแบบวิธีการออกแบบแรงต่างเนี่ยให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดแต่ว่าโดยยึดหลักของการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นหลักค่ะนะครับอันนี้คือหลักของกรมโยธาการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับค่ะนะครับซึ่งเราพบว่ากรมโยธาธิการเนี่ยกลายเป็นกรมหลักในการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นดำเนินโครงการทั้งหมด107โครงการงบประมาณ 1,690 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเมื่อเทียบกับกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าดำเนินเพียงแค่18โครงการซึ่งมันชัดเจนมากว่ากรมโยธากลายเป็นหน่วยงานหลักที่ไปสร้างกำแพงกันคลื่นหลังจากที่กำแพงกันคลื่นเพิกถอนจาก EIA ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปว่าก่อนถอน EIA เนี่ยมีการใช้งบประมาณและโครงการมากแค่ไหนนะครับเรารวบรวมข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ปี50นะครับจนถึงปี2557กรมโยธาธิการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น32โครงการดูเยอะนะฮะแต่ตัวเลขงบประมาณเพียง800ล้านด้วย800ล้านใช่827ล้านนะครับในขณะที่กรมเจ้าท่าเนี่ยดำเนินโครงการ13โครงการ 1,100 ล้านรวมงบประมาณในช่วงเนี้ยครับ2,000 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับ 8,000 ล้านนะครับซึ่งอันเนี้ยสัดส่วนงบประมาณในการใช้เพื่อป้องกันชายฝั่งมันต่างกันอย่างมากในช่วงก่อนถอดและหลังถอดแล้วก็จะเห็นได้ว่าก่อนถอดเนี่ยกรมโยธาธิการเนี่ยกับกรมเจ้าท่าดําเนินโครงการในลักษณะที่มีสัดส่วนงบประมาณใกล้ๆกันคือกรมโยธา 41% กรมเจ้าท่าเนี่ย 58% ก่อนถอด EIA แต่พอหลังถอด EIA กลายเป็นกรมเจ้าท่าดำเนินโครงการ 21% กรมโยธาธิการ 78% นะครับซึ่งมันผิดรูปผิดฝาไปมากนะครับและเมื่อเทียบโครงการของกรมโยธาและทิศทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างกรมโยธากรมเจ้าท่าและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยจะพบว่ากรมเจ้าท่าเปลี่ยนวิธีคิดในการป้องกันจากการสร้างกำแพงมาเป็นการเติมทรายอย่างที่หาดพัทยาหาดชะอําหาดพัทยาหาดสงขลานะครับชลาทัศน์ถึงแม้จะทําไม่ได้เสร็จนะแล้วก็หาดที่จอมเทียนนะครับอันนี้ก็เห็นแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่มันต่างจากกำแพงกันคลื่นในขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้
การปักไม้นะครับการปรับสมดุลชายหาดแต่กรมโยธาธิการเลือกใช้กำแพงกันขึ้นอย่างเดียวในตลอด9ปีที่ผ่านมาทีนี้มาดูเรื่องของแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนะครับคือจริงๆอย่างที่เรียนว่าภารกิจสำคัญก็คือว่าเราปกป้องชายฝั่งที่การกัดเซาะไปกระทบกับพี่น้องประชาชนเรามองถึงความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับจะเรียนว่าเวลาเราวางโครงสร้างหรือก่อสร้างโครงสร้างลงไปเนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ผลกระทบมากกระทบน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ที่เราออกแบบซึ่งเราก็พยายามออกแบบให้กระทบให้น้อยที่สุดนะครับกระทบให้น้อยที่สุดทำโครงสร้างที่เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุดตอนนี้เราพยายามปรับเราจะปรับวิธีการออกแบบนะครับให้ผสมผสานระหว่างโครงสร้างแข็งกับการเติมตายเข้ามาด้วยกันนะครับโครงสร้างก็อาจจะเล็กหน่อยแล้วก็ไม่ยื่นล้ำออกไปที่ทะเลให้มันลดลงนะครับแล้วก็มีการเติมตายในพื้นที่ด้านหน้านะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนนะครับตอนนี้เราก็พยายามศึกษาโดยการปรับรูปแบบการก่อสร้างลงไปนะครับเพื่อให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับค่ะค่ะแนวโน้มที่เราเห็นว่าเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการเติมทรายหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยไหมคะคือประเด็นคือมันเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานอื่นแต่กรมโยธาธิการเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะกรมโยธาธิการเนี่ยมีรูปแบบโครงการเหล่านี้อย่างเช่นการฝังไม้การถ่ายดีไซน์เนี่ยไปให้กับชาวบ้านเลือกแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็พบเจอว่าในวิธีรับฟังความเห็นหลายๆครั้งเนี่ยกรมโยธาก็กำหนดสเปคแล้วก็พยายามทำชี้นำให้ชาวบ้านเลือกกำแพงกันขึ้นอย่างเช่นวันเนี้ยที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นที่สายบุรีบางเก่าหาดเกษตรวงหรือแม้กระทั่งที่สมุยล่าสุดที่มีประเด็นกระแสข่าวเนี่ยชัดเจนว่า2พื้นที่เนี่ยบริษัทที่ปรึกษาและกรมโยธาเนี่ยพยายามชี้นำข้อมูลแล้วก็ชักจูงชาวบ้านให้เชื่อว่าการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นนั้นคือวิธีการที่ดีที่สุดและจะทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันตรงกันครับเราอาจจะเห็นในรูปแบบที่ถ้าแต่เดิมเลยอาจจะเป็นตั้งตรงๆขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นเขื่อนเป็นกำแพงอย่างเงี้ยนะคะแต่หลังๆมานี้เราก็อาจจะเห็นเป็นเหมือนขั้นบันไดบ้างที่ใช้ประโยชน์อื่นอย่างเช่นมาชมวิวอันนี้ถ้าท่านบอกว่ามีรูปแบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบรักษาสมดุลธรรมชาติมากขึ้นพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้มั้ยคะว่าจะเป็นในลักษณะประมาณไหนอะค่ะคือจะทำเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างขนาดเล็กนะครับแล้วก็ปกป้องทรัพย์สินปกป้องที่ไปกัดเซาะสร้างเรือร้อนที่กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเติมทรายเข้าไปด้านหน้านะครับเพื่อจะชะลอเรื่องของการกัดเซาะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ลอกแบบที่เป็นโครงสร้างแข็งเนี่ยเรามองว่าตัวนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทำให้ชายฝั่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อไม่ให้การกัดเซาะได้กระทบกับประชาชนนะครับอันนี้เรามองวัตถุประสงค์ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างเป็นหลักนะครับทีนี้พอเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเมื่อทำโครงสร้างนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบนะครับในเรื่องของหัวกับท้ายเรียกว่า end effect หรือกระทบกับด้านหน้าที่ว่า foot scaling นะครับอันเนี้ยเราก็ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับเดิมเนี่ยเราทำเป็นโครงสร้างแข็งก็ทำเป็นแท่นบันไดหรือเป็นชิ้นหินนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการกัดซ้อเนี่ยมันเกิดจากทรายในระบบมันหายไปทรายออกนะครับมากกว่าที่ทรายที่เข้างั้นการกัดซ้อเนี่ยมันก็จะยังมีปัญหาอยู่หมายความว่ามันจะมีการกัดเซาะด้านหน้าด้านหัวด้านท้ายอยู่นะครับทำให้ตรงเนี้ยเราก็ต้องคิดถึงมาตรการที่ไปเสริมนะครับเราทำโครงสร้างแล้วเนี่ยเราก็เสริมมาตรการนี้ด้วยการเอาทรายเข้าไปเติมเพื่อให้ทรายที่มันออกไปเนี่ยมันกลับเข้ามาโดยใช้การเติมนะครับซึ่งการเติมเนี่ยมันก็ต้องมีรอบในการที่จะต้องเติมอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะ5ปี3ปีอาจจะต้องมาดูในการเติมเพื่อจะรักษาความสมดุลของชายหาดไว้อย่างที่ท่านเกริ่นไว้ค่ะว่ามีการติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหัวหาดหรือว่าท้ายหาดในช่วงที่มีการก่อสร้างอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะแล้วมีกระบวนการฟื้นฟูยังไงบ้างไหมคะถ้ามีผลกระทบเนี่ยสมมติว่ามีการกัดเซาะบริเวณเรียกว่า end effect นะครับบริเวณจุดเริ่มต้นจุดโครงการเนี่ยเราก็จะมีมาตรการอย่างเช่นอาจจะเป็นการย้ายทรายเพราะเวลาเกิด end effect เนี่ยด้านหนึ่งจะเกิดทรายทับถมอีกด้านหนึ่งจะเกิดการกัดเซาะเราก็มีการศึกษาแล้วก็อาจจะส่งให้ท้องถิ่นไปดำเนินการในส่วนนี้นะครับค่ะประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูทางเครือข่ายเสนออย่างไรคะ
คือกรณีเนี้ยเราเสนอว่าในการที่ชายหาดเสียหายเนี่ยเราอยากให้เริ่มการท่องเที่ยวเพราะมันมีมูลค่าสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างเช่นหาดปันบุรีอะไรเงี้ยซึ่งหาดพวกนี้จะต้องให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเป็นคนเข้ามาศึกษาและดำเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งวิธีการจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องไปดูในดีเทลการศึกษาแต่ในหลักการคือต้องฟื้นฟูให้ชายหาดเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบจากกำแพงนั้นขึ้นกลับมาเป็นชายหาดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าถ้าไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันหมายรวมถึงผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจและรายได้ของคนในพื้นที่ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะปล่อยไปอย่างหาดชะอำเนี่ยมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากมันไม่ใช่แค่คนชะอำที่ใช้ประโยชน์หรือได้รายได้จากหาดชะอำแต่มันหมายถึงคนกรุงเทพที่มาเที่ยวชายหาดชะอำด้วยดังนั้นถ้าหาดชะอำสมมติมีอยู่5กิโลเสียหายไป2กิโลนั่นหมายถึงว่า2กิโลที่สร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมันก็จะไม่มีเหลืออยู่เพราะคนก็จะไม่ไปเที่ยวชายหาดนะครับดังนั้นเรื่องการฟื้นฟูชายหาดเนี่ยจึงต้องให้หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจชายหาดก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเข้าใจว่าชายหาดเป็นอย่างไรก็มาฟื้นฟูนะครับแต่ก็ต้องทำการศึกษาเช่นกันว่าจะฟื้นฟูด้วยมาตรการแบบไหนในขณะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากรมโยธาเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจต่อสภาพชายฝั่งชายหาดมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีลักษณะเป็นพลวัตอ่ะเป็นสมดุลพลวัตคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางช่วงอาจจะกลับบางช่วงอาจจะไม่กลับอะไรเงี้ยครับดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขปัญหาชายฝั่งเนี่ยก็จำเป็นจะต้องให้หน่วยงานที่มีความรู้แต่กรมโยธาไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้และมีหนำซ้ำคือไม่เคยทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาว่าการแก้ไขปัญหาด้วยกำแพงการขึ้นนั้นน่ะส่งผลกระทบต่อชายหาดอย่างรุนแรงดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องยุติบทบาทหน้าที่ของกรมโยธาธิการในการก่อสร้างกำแพงการขึ้นและการป้องกันชายฝั่งเพราะคุณไม่เคยเรียนรู้บทเรียนที่ผิดพลาดที่ผ่านมาและไม่เคยรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นณวันนี้กรณีหาดชายหาดชะอำหาดแหลมเสด็จหาดนาสตนหาดทรายแก้วกรมโยธายังไม่สามารถที่จะฟื้นฟูชายหาดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยหรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยค่ะอยากให้พูดถึงการเคลื่อนไหวนิดนึงค่ะว่าวันที่6ใช่ไหมคะที่จะรวมพลมาที่กรุงเทพค่ะคืออย่างนี้ครับเราให้เวลารัฐบาล10วันเนาะในการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง3ข้อนี้ซึ่งเราจะไม่ลดข้อเรียกร้องไหน3ข้อนี้นะครับดังนั้นเนี่ย3ข้อเนี่ยเราให้กำหนดเวลา10วันครบวันที่ครบ10วันเนี่ยคือวันที่6เราจะไปทวงถามที่สำนักนายกนะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนั้นถ้ามันไม่มีความคืบหน้าใดๆเนี่ยเราคิดว่าเราจะยกระดับการเคลื่อนไหวกดดันตามข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนี้นะครับซึ่งผมคิดว่า3ข้อเรียกร้องนี้มีความชอบธรรมมากเพียงพอในการเรียกร้องว่าการป้องกันการซ้อนชายฝั่งหลังจากนี้อยู่กรมโยธาธิการควรไม่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่อไปเพราะว่าสร้างความเสียหายเยอะมากแล้วก็ไม่เอาข้อจริงๆพวกเขาอาศัยอำนาจตามกฎหมายก็คือพ.ร.บ.มติครม.นะครับแล้วก็การถ่ายโอนอำนาจจากกรมโยธาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องยุติบทบาทของกรมโยธานะฮะแล้วก็ให้กำแพงขึ้นกลับมาทำ EIA และฟื้นฟูชายฝั่งซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องออกมาเป็นมติครม.ที่สั่งการทั้ง3ข้อเรียกร้องนี้ถ้าไม่เป็นไปตามนี้เราก็จะเคลื่อนขบวนไปกดดันแล้วก็เรียกร้องต่อไปซึ่งผมคิดว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกำแพงขึ้นรวมถึงประชาชนที่เห็นความเสียหายจากการดำเนินการของกรมโยธาในการสร้างกำแพงขึ้นทำลายชายหาดเนี่ยมีมากเพียงพอที่จะมีความชอบธรรมไปเรียกร้องทั้ง3ข้อเรียกร้องนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยรัฐบาลต้องให้ความสําคัญแล้วรัฐบาลต้องเร่งพิจารณาตาม3ข้อเรียกร้องนี้ด่วนเรามีเวลาให้เพียงแค่10วันเท่านั้นครับหลังจากนั้นน่ะถ้าไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องนี้ก็เราก็จะเคลื่อนขบวนของขบวนชายหาดที่จะทวงคืนชายหาดต่อไปเราเห็นจุดร่วมนะคะในการที่พยายามจะแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแต่โดยกระบวนการและรายละเอียดอาจจะยังไม่ตรงกันสักทีเดียวนะคะทั้งเรื่องมุมมองของการดำเนินงานหรือว่ากระบวนการต่างๆค่ะแต่ที่แน่ๆคือประชาชนอย่างเราๆนะคะใครก็อยากให้ท้องทะเลมีความสวยงามหาดทรายสวยสามารถเดินชมวิวได้พักผ่อนได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคนไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยที่สำคัญคือเป็นที่พึ่งพิงเป็นบ้านให้กับสัตว์น้อยใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในทางทะเลนั่นเองนะคะ
เรื่องราวของการพยายามรักษาพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็รักษาสมดุลทางระบบนิเวศนี้จะเป็นอย่างไรต้องชวนติดตามกันต่อไปค่ะกับ The Active นะคะมีหลายแพลตฟอร์มมากๆนะคะชวนติดตามกันทั้งเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter Blogdit แล้วก็ Instagram เพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เกี่ยวข้องกับวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะวันนี้ The Active Podcast หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะYou are listening to The Active Podcast.